เราต้องชื่นชมให้กำลังใจแพทย์สาธารณสุขต่างๆเยอะแยะเขาทำงานไม่ได้หลับไม่นอนรัฐบาลจีนก็ขอบคุณมาที่ไทยท่านมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพนะวันนี้ต้องดูแลเพื่อนมากนะรอบบ้านเขาก็เป็นห่วงเป็นใยผมเข้าเหมือนกันนะวันนี้เราก็ต้องเตรียมว่าถ้าหลังจากเหตุการณ์ยุติแล้วเราจะมีการประชุมรีบไหมเหมือนเช่นที่เราเคยประชุมในช่วงโรคซาร์โรคหวัดโรคอะไรที่ผ่านมาเพราะเราเป็นผู้นำในเรื่องของสุขภาพการป้องกันสุขภาพเรามีอยู่แล้วโรคหวัดใหม่นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะต้องเข้มงวดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปตลอด24ชั่วโมงถ้าอะไรก็ตามที่มีความแรงขึ้นมันก็ต้องมีแรงเข้มขึ้นนะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแรงขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมไว้เผื่อขาดเข้าใจไหมนะรัฐบาลต้องทำอย่างนี้แหละนะทำอื่นไม่ได้อยู่แล้วเรื่องสุรามีความผิดพลาดรัฐบาลไม่ได้ติดกั้นข้อมูล